สวัสดีครับผมชื่อเฉียงพองนะครับได้รับมอบหมายให้ไปมาบรรยายในเรื่องประสบการณ์ยุโรปที่อเมริกาครับเป็นการพักสมองท่านจากโปรแกรมที่ดีสาขาวิชาการตะวันนะครับรับรองวันนี้ไม่ค่อยเยอะครับแค่เล่าประสบการณ์สู่กันฟังว่าที่โน่นไปดูมาเนี่ยเขาการเกี่ยวทำยังไงสถานที่เขาเป็นยังไงแล้วก็จะพูดจุดดีว่าจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยเปรียบเทียบกันระหว่างบ้านเขากับบ้านเรานะครับรับรองว่าเป็นสาระนะครับถ้ามีสาระเอติคนนะครับอันนี้มันคลายใช่ไหมนะครับอันนี้ก็หัวข้อสุดออกวอชชิ่งอินนอร์ทอเมริกาครับภาพนี้ที่เห็นคือเหยี่ยวในสกุลเหยี่ยวใหญ่บูเดียวของเราที่โน่นเป็นของง่ายก็คือเหยี่ยวหางแดงเป็นเหยี่ยวบอกนะครับเป็นเพื่อนกันตลอดสิบปีที่ถูกส่งไปกองประจำการที่นั่นครับคืออยู่ข้างๆหอคือทุกเช้าเปิดหน้าต่างมาจะเจอนะครับแล้วก็ที่จะพูดนะครับคือผมอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอเมริกานะครับจะว่าไทยคือภาคอีสานนะครับก็แถวนั้นก็ผมอยู่ด้านคอนเนติคัตซึ่งจะมีจุดดูเหี่ยวในระดับที่เขาเรียกว่าเป็นระดับเป็นไซส์ระดับชาติเนี่ยสองไซส์คือ Baker's Ridge นะครับมันเป็นสันขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ Lighthouse Park ทีนี้ผมอยู่ใกล้ Lighthouse Park มาตอบในส่วนประสบการณ์ส่วนใหญ่จะเล่าให้ฟังใน Lighthouse Park นะครับ Baker's Ridge จะอยู่ Lighthouse Park จะอยู่ใกล้ทะเล Baker's Ridge จะอยู่อินแลนด์นะครับเป็นภูเขาก็ Lighthouse Park จะมีประชากรพวกเอ็กซิบิเตอร์เหยี่ยวขาวกับเหยี่ยวอีกแหลมผมพยพมากกว่าไบเกอร์ริชจะดังในเรื่องของพวกเหยี่ยวใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรอดวิงวอล์กเป็นจุดนับซึ่งทำได้ขอซึ่งเข้าใจว่าในรายการไม่เคยมีใครทำได้ก็คือประมาณ3ตัวนะครับในวันแต่นั้นประมาณปี1997กว่าๆแต่ว่าถือว่าเป็นจุดนับบรอดวิงวอล์กที่เยอะที่สุดนะครับช่วงที่ผมไปเนี่ยที่เยอะที่สุดปีนั้นที่บอกวิ่งบอกผ่านไปก็เลยในวันเดียวสุดท้ายทันตัวนะครับนะครับทีนี้ถามว่าเหยี่ยวพวกนี้ไปไหนต่อนะครับก็ลงจากทางจากอีสเทิร์นแคนาดาเรียกออกมาตอนอีสเทิร์นอเมริกานะครับ US ลงมาแล้วก็มาจากมิดเวสต์แล้วก็จากฝั่งเวสต์โคสต์พวกนี้จะลงไปที่จุดในเม็กซิโกนะครับเพื่อจะลงไปวินเทอร์ต่อในเซ็นทรัลอเมริกาและเซาท์อเมริกาก็คือเวราครูสน่าจะเป็นจุดนับเหยี่ยวซึ่งมีจำนวนเหยี่ยวผ่านเยอะที่สุดในโลกนะครับก็นับปริมาณนับต่อวันนะครับในช่วงพีคเนี่ยได้ประมาณ 160,000 กว่าตัวนะครับคือของเรานี่เวลามีเคาน์เตอร์เรานับเราก็นับทีละ1ตัว2ตัว10ตัวบางทีก็นับเป็นถึงของเขานับเป็นบล็อกเนี่ยเขานับบล็อกละพันพันสองพันสามพันคือคลิกเดินพันสองพันสามพันซึ่งเขาบอกจริงๆเนี่ยมันเป็นปริมาณน้อยมากเพราะว่าเขาลองนับดูเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดนับเป็นบล็อกสิบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับเกินไปประมาณ 20% นะครับคือถ้าเกิดเรานับแปดตัวเรานับเป็นสิบแต่ถ้าเกิดเขาบอกนับบล็อกละร้อยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับต่ำกว่าจริงเนี่ยไปประมาณ20คือจริงๆ120เนี่ยเรานับไปประมาณ100แต่ถ้าเกิดนับบล็อกละพันเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกเรานับต่ำกว่าความเป็นจริงประมาณ40%แต่ว่าจริงๆประมาณ 1,400 ตัวเนี่ยเรานับแค่ 1,000 ตัวเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยที่นับล็อกละพันที่ได้วัน 100,000 กว่าตัวเนี่ยจริงๆต้องคูณเข้าไปอีก 40% นะครับถือว่าเป็น river raptor ที่อัศจรรย์มากนี่ของผมมันก็เป็นปลาเล็กๆนะครับมันก็เป็นจุดเล็กๆถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับจุดสีแดงนั่นคือที่ผมไปตกปลาจำลำบากเหยี่ยวมันก็จะบินมานะครับอย่างตอนนี้นะครับมันจะบินลงต่อไปทางใต้นะครับแต่ถามว่าทางใต้เนี่ยพอลงมาถึงประมาณเจอร์ซีย์อะไรพวกนี้ครับก็ในเทนเนสซีจะมีจุดนัดเดียวกันต่างกันสองที่นะครับพอกเมาเทนถ้าใครรู้จักนะครับพอกเมาเทนในสมัยก่อนเป็นจุดยิงเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากการทำงานหนักอยู่หลายปีเนี่ยคนก็ค่อยๆเลิกล่าแล้วก็กลายเป็นออสเวเตอรี่หรือกลายเป็นจุดสังเกตการเดียวแล้วก็กลายเป็นจุดศึกษาอย่างพวกนี้มีทุนให้ด้วยนะครับคืออย่างไกเกอร์ริชเนี่ยผมขอเตะไปเนี่ยก็เจอคนฝรั่งก็นั่งนับอยู่เดี๋ยวฟังคุยฟังมันพูดไปพูดมาไม่ใช่คนเมกันถามมาจากไหนมันมาจากอังกฤษมันได้ทุนมานับเดียวที่นี่นะครับหนึ่งฤดูกาลถามทำไมต้องเป็นไลท์เฮาส์พาร์ค
นะครับว่าเหี่ยวของมันบินมาจากนี้นะฮะมันบินมาถึงตรงนี้เป็นส่วนแผ่นดินเล็กๆเนี่ยมันจะหักกลับมันจะได้ข้ามน้ำมันจะหักกลับขึ้นมานะครับมันจะดิ่งลงไปอย่างนี้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่เกี่ยวบินฟุ้งๆมาแล้วปุ๊บหักตรงนี้ก็จะมีเวลาให้สังเกตนะครับอีกอย่างก็คือบางตัวที่ตั้งใจจะดิ่งข้ามไปเลยเนี่ยมาถึงตรงนี้มันจะไม่ข้ามเลยมันจะตีวงนะครับมันจะตีวงอยู่ในสวนเนี่ยเราก็จะพอมีเวลาดูมันนะครับพอตีวงได้แล้วก็ข้ามไปถ้าที่สังเกตเนี่ยถ้าเป็นเดี่ยวใหญ่ผู้เกี่ยวอีกแต่เอ็กซิสเตอร์เนี่ยมันใหญ่จะหักเดียวขึ้นนะครับตัวที่ไม่หักเดียวคืออะไรฟอร์คอนผู้เกี่ยวอีกแล้วนะครับมาถึงไม่มีหยุดไม่มีรอไม่ตีวงอะไรเลยจะคือบินข้ามไปเลยส่วนใหญ่ฟอร์คอนถ้าบินเนี่ยบินข้ามทะเลเนี่ยจะเห็นว่าจะบินไม่บินสูงนะจะบินแค่จะเรียกว่าเฉียดวัดขึ้นผมเคยมายืนอยู่ฝั่งนี้นะครับคอยดูเวลามันขึ้นมันแต่ว่าจุดขึ้นมันไม่แน่นอนว่ามันกระจายไปหมดนะแต่บางอย่างมันตั้งลงสาวที่ไหนแต่ก็เห็นคือมันจะบินเรียกจนขึ้นแผ่นดินแล้วก็บินยาวต่อไปข้างล่างตรงนี้นะครับบินยาวต่อไปเลยนะครับบินเตี้ยนี่ผมไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าทำไมเหี่ยวเอ็กซิลิเตอร์มันถึงหักขึ้นกับเหี่ยวฟอร์คอนมันถึงบินข้ามไปมันตอบได้ว่าเพราะเหี่ยวปีกแตกเนี่ยมันใช้ลมร้อนซึ่งในฝึกน้ำเนี่ยจะอ้อมันได้ขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็พยายามเลี่ยงในขณะที่พวกเหี่ยวปีกแตกเนี่ยมันเป็นแอคทีฟไฟมันมีปีกตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาจะข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอะไรข้ามบ้านข้ามหมดลักษณะภูมิประเทศของไวท์เฮาส์พาร์คนะครับมันเป็นสวนแต่มันล้อมรอบด้วยละหมอกแล้วมันก็ล้อมอีกทีด้วยทุ่งนาแฉะเพราะฉะนั้นความหลากหลายของชนิดนกที่จะเจอที่นั่นเนี่ยจะเยอะเดี๋ยวจะค่อยๆโชว์ให้ดูครับก่อนอื่นนะครับที่โน่นเวลานับเหี่ยวนะครับมีอาสาสมัครนับทุกวันแต่ไม่ใช่คนเดียวคือแต่เขาจะมีตารางนะครับใครว่างก็มาลงเอาไว้แล้วก็ถึงวันก็มาก็มีก็ต้องเต็มฟอร์มของฟอร์มหนึ่งก็มานั่งเต็มนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนับไม่ครบนะครับคือนับสักถึงเที่ยงเขาก็เลิกนับเพราะเขาบอกว่าหลังเที่ยงเนี่ยปริมาณเหี่ยวมันลดลงจนมันไม่ค่อยมีใครสนใจเสียเวลานั่นนั่นดูเพราะฉะนั้นอาจจะถือว่าข้อมูลมันไม่ครบเหมือนของเราเพราะของเราเนี่ยนั่งนับเนี่ยคือเรานั่งนับมันนั่งนับทุกวันนะจนกระทั่งหมดวันแล้วแต่ว่าที่ดีก็คือเขานับตั้งแต่เนี่ยวันนี้ต้องเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าเซปเทมเบอร์นะครับเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์เขานับไปจนถึงวันสุดท้ายของเดือนโนเวมเบอร์สามเดือนเต็มแล้วข้อมูลเขาย้อนหลังได้ถึงปีหนึ่งก็ได้ผมเป็นปีอะไรหรือเปล่าผมไม่มีนะนับย้อนหลังไปถึงประมาณปี1995กว่านะครับเข้าไปดูในเว็บมันมีเว็บของ North American Watching Association นะครับมันจะมีของแต่ละจุดทั่วอเมริกาจุดเล็กจุดน้อยเลยอันนี้ของ White House ที่ถือว่าเป็นจุดซึ่งนับมานานมากพอสมควรข้อมูลเยอะอันนี้คือตัวที่ค่อนข้างเยอะที่สุดในการนับก็คือชาร์ชินฮอกเป็นเอ็กซิบิเตอร์ประเภทหนึ่งนะครับเอ็กซิบิเตอร์ของอเมริกาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม่เยอะนะครับเวลานับเหี่ยวในอเมริกามันจะมีแค่ไม่กี่ชนิดก็เหี่ยวรองเท้าเนี่ยมีแค่สองประเภทก็คือชาร์ชินฮอกนะครับอีกพวกคือคูเปอร์ฮอกชาร์ชินนี่เขาเรียกชาร์ปี้นะครับพวกชาร์ปี้ก็รู้แล้วมันจะคล้ายๆกับมันก็คล้ายๆแจกบ้านเรานะครับทางญี่ปุ่นบ้านเราแต่มันจะยาวๆกว่าแต่ที่สำคัญคือมันแยกย่างคูเปอร์มากคูเปอร์จะโตกว่าชาร์ชินจะเล็กกว่าแต่ว่าคูเปอร์ตัวผู้ก็เล็กเกือบจะเท่ากับชาร์ชินตัวเมียก็เขาก็ดูว่าชาร์ชินในเวลาบินก็จะมันเป็นเดี่ยวตัวเล็กเนี่ยเวลามันบินบ้านใหญ่ลงเนี่ยวิธีการบินมันจะไม่ตัดตรงๆเหมือนคูเปอร์บินมันจะไม่สเตเบิลเท่ามันจะปู้ออกไปนะครับคูเปอร์เนี่ยมันจะไปแน่นกว่านะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ผมก็ยอมรับนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยผมใส่ชื่อมั่วไปหลายตัวเหมือนกันเวลาผมไปลงเนี่ยนะครับคือบ้านเราเนี่ยมีเหี่ยวรองเท้าที่ไปยอมผ่านเขาได้เนี่ยก็สี่ห้าชนิดนะครับแต่ว่าผมบอกว่าผมค่อนข้างใจจะทั้งหมดทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นแยกได้ชิคาแยกได้เหี่ยวรองเท้าหนอนแยกได้ไปที่โน่นมีเหยี่ยวรองเท้าสองชนิดนี่เอาแค่ชาชินกับอูเบอร์ผมแยกไม่ออกนะ
หน้าตาเหมือนกันหมดนะฮะมีตัวเด็กนี่ก็เด็กนะฮะอันนี้เป็นตัวผู้ใหญ่นะครับตัวผู้ใหญ่ก็มีสีสันแบบนี้นะครับที่นี่มีจุดด้อยนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าสังเกตมุมต่อไปเลยคือเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบเหยื่อมันจะกระจายโอกาสที่จะเห็นให้ครบคือนับครบของตัวเนี่ยมันจะยากกว่าบ้านเราเป็นเขาเราจะเห็นในมุมกว้างกว่าคือบางทีเนี่ยเหยื่อบินออกทางนี้บินออกสนามฝั่งซ้ายบินออกสนามฝั่งขวาเนี่ยเราดูไม่ทันหรือว่าบางทีเหยื่อมาเตี้ยแล้วมาเร็วกว่าเราจะเจอฝึกขึ้นข้างหน้าเราไปนะบางทีดูไม่ทันแล้วก็ที่สำคัญได้แค่มุมเดียวคือมุมเงยอย่างที่ประหลัดกูบอกคือปัญหาจุดได้ไม่กี่แห่งบนโลกที่เห็นเดี่ยวพยพในมุมระดับสายตาหรือว่าในระดับต่ำกว่าสายตาอีกเขาดินสอเขาเรด้าเป็นจุดหนึ่งนะครับดังนั้นอยากให้เป็นหูของไทยเราจริงพูดถึงมุมนี้เราดีมากความหลากหลายชนิดด้วยนะครับอันนี้เป็นคูเปอร์สปอตนะครับสังเกตหัวมันจะยืดกว่าแล้วก็เอวมันจะหนากว่าแล้วก็หางมันจะมนนะครับมันจะดูบึนกว่านะครับให้ดูตัวนี้จะชัดกว่าแล้วก็บึนนะครับแต่ถ้าใครรู้ว่าผมใส่ชื่อผิดหรือว่าไม่ว่าชื่อก็รีบบอกนะครับขึ้นมาตีก้นให้ได้นะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งอพยพกันจำนวนมากนะครับออสเตรียแต่ออสเตรียเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเกือบจะสูญพันธุ์กับอเมริกาหนึ่งนะเพราะว่าไข่มันไม่ฟักเป็นตัวไข่มันออกมาปุ๊บแตกจนสุดท้ายก็พบว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่ตกค้างอยู่ในเหยื่อแล้วพอพวกนี้มันกินปลาเข้าไปสารตกค้างแล้วก็ขัดขวางการสร้างเปลือกไข่สารนั้นคืออะไรครับ DDT หลังจากนั้นก็ DDT ก็โดนแบนนะครับในอเมริกาหนึ่งก็แล้วเขาก็จะตั้งแพลตฟอร์มตอนนี้คนอเมริกาตั้งแพลตฟอร์มเป็นไงเนี่ยคือไปที่ไหนคือขอให้มันมีเมืองมีอะไรเล็กๆเนี่ยต้องมีแพลตฟอร์มมันเป็นตั้งอยู่แล้วออสเตรียก็กลับมาแล้วก็ทำหลักนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ประชากรออสเตรียในอเมริกาต้องบอกว่าดีวันดีคืนนะครับต้องเรียกว่าบูมจริงๆออสเตรียเป็นพวกที่อพยพเร็วตั้งเดียวกันลงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่ากลับมาเร็วด้วยเฟบรุรีสักหิมะยังไม่ละลายเอาจริงๆน้ำแข็งยังไม่ละลายหมดเลยนะครับออสเตรียเริ่มกลับมาทำรังแล้วพอสักมีนาเนี่ยคือยังหนาวมากอยู่เนี่ยออสเตรียมีไข่มีลูกอยู่ในรังแล้วนะครับบางทีพอสักซัมเมอร์เมษาเนี่ยเห็นแล้วลูกเริ่มเนี่ยออกมาซ้อมก็คือปีกบินแล้วนะครับแล้วก็มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าออสเตรียที่นับยากก็เป็นจุดใกล้ทะเลมันมีทั้งออสเตรียประจำออสเตรียซึ่งยังหากินอยู่ทางนั้นมันบินผ่านเราไปทีแล้วก็นับหนึ่งสภาพมันบินกลับมาแล้วมันจะได้แก้สลับบินมาใหม่หนึ่งบินก่อนแก้กับนะครับบางตัวแต่ว่าอย่างวันที่ผมไปวันแรกในวันเปิดฤดูเนี่ยออสเตรียผ่านไปครึ่งเช้าเอาแค่ครึ่งเช้าประมาณถึง10โมงนะครับนับตั้งแต่6โมงถึง10โมงออสเตรียผ่านไป87ตัวก็เยอะใช้ได้นะครับแล้วก็ชาร์จชินวันนั้นผ่านไป200กว่าตัวนะครับก็ถือว่าไม่เร็วมีบางตัวกินไปเห็นไหมครับเอาอะไรไปด้วยครับเอาปลาเป็นมากสังเกตไหมครับเขาจะจับแล้วก็หัวปลามันจะหันทางนี้หันทวนลงนะมันจะได้ไม่ต้านลมแล้วก็บินไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับแทนตัวที่แทนผมเคยสังเกตไหมตัวผู้กับตัวเมียถ้าตัวที่อกไม่ลายมากมันจะเป็นตัวผู้แล้วตัวที่อกลายเยอะๆมันจะเป็นตัวเมียนี่ก็น่าจะเป็นตัวผู้นะครับบางทีออสเตรียเนี่ยหากินรวมกันที่นั่นนะครับประมาณ7-8ตัวก็โอเวอร์นะครับช่วยกันก็หลบจับปลาไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่ตัวนี้นะครับของโลนะครับเป็นนกครูก็คือปกติเวลาดูเนี่ยมันต้องมีตัวของมอนเป็นตัวใช่ไหมแล้วเราจะได้เปรียบเทียบกับตัวอื่นว่าไอ้นี่มันปีกสั้นกว่าตัวของมอนไอ้นี่มันด้วนกว่าตัวของมอนนี่คือตัวของมอนคือนกครูก็คือเป็นเหยี่ยวชนิดแรกๆที่คนไปเก็บกันที่เจอก็คือแบรนด์เทลฮอกนะครับเหยี่ยวหางแดงไม่รู้เห็นหรือเปล่าตรงนี้มันจะแดงๆนิดนึงนะฮะถ้าบนหางมัน
จะแดงกว่านี้ตอนนี้แดงไปมากอันนี้เป็นทางตะวันออกนะครับก็ตัวนี้ก็อพยพแต่ว่ามีบางส่วนก็อยู่ตลอดทั้งฤดูหนาวนะครับผมเป็นเหยี่ยวที่ไม่ค่อยกลัวคนนะผมเคยเจอมันใกล้ๆก็หลายคนแล้วก็มามีเมื่อกี้เป็นแถวตัวผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่จะออกเขาถามเรียกๆนะครับแต่หางแดงดูนะเนี่ยมันจะมีใบไม้แต่ว่าตัวมันจะสีน้ำตาลกว่านะครับแล้วมันก็จะเลิศๆกว่าหางมันก็จะไม่แดงมากนะครับแต่นี่ให้เห็นฮาบิทัทจริงๆของมันเพราะบางทีเดินเข้าไปในป่าที่นั่นจริงๆไม่ใช่ป่าอันนี้คือสวนสาธารณะกลางเมืองนะครับก็ยังมีโฮมเมดนอนอยู่ตามฝนพวกคนจัดๆนอนอยู่ตามมันนั่นนะครับแล้วก็เดินตามถ่ายเดียวนะครับอันนี้เป็นรูปมันเห็นไหมครับอันนี้อะไรครับใกล้ๆได้นะครับที่อยากดูอันนี้เป็นนกพิราบนะครับอันนี้กระดูกแบบนี้ผมเห็นตั้งแต่ตอนแรกผมได้ยินเสียงร้องจากบนต้นไม้นะครับผมก็พยายามมองหาตอนแรกมองไปปรากฏไม่ใช่ต้นบนหัวนะครับมันร้องสะท้านแล้วก็พุ่งออกไปก็คือกระตีนกพิราบป้านะครับตอนเด็กแต่ว่ามันก็จับร้องไม่เป็นแล้วนกมันก็ชักดิ้นชักคออยู่บนพื้นมันก็จับไม่เป็นแล้วก็งงๆสะท้านก็บินจับขึ้นไปบนต้นไม้มันก็รอลูกนกมันมีลูกนก3ตัวแล้วนะลูกนก2ลูกนกมันก็มาดูมันก็เหมือนก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำไงนกพิราบก็พับอยู่กับพื้นสุดท้ายที่ตัดสินคือแม่มันบินไปไหนไม่รู้ว่าป้าเดียวแล้วก็คิ้วนกเสียงเลยลูกก็บินตามไปเป็นตัวสถานก็บินกลับมาก็ฉีกไก่แล้วก็ลูกนกตัวนี้ก็เอามากินเอาส่วนของตัวเองมากินผมก็เห็นเรเทลล่าอยู่กับ2คนนะครับคนแรกเป็นนกพิราบคนที่สองเป็นกระรอกเนี่ยเวลาเรนเทลมันมาเนี่ยมันจะพยายามหนีไปอยู่ปลายกิ่งซึ่งมันมีไอ้ก้านเล็กๆเยอะๆเรนเทลจะได้ตามเขาไปจับที่ได้เนาะไอ้กิ่งเล็กๆเรนเทลมันก็เกาะอยู่กิ่งล่างซึ่งเป็นกิ่งใหญ่กระรอกก็เกาะอยู่ข้างบนเนี่ยก็มองเรนเทลก็กระโดดออกพื้นแล้วก็กระโดดขึ้นกระโดดลงเนี่ยพยายามวนรอบๆจนสุดท้ายกระรอกมันกลัวจนมันคือมันคงกลัวมากแทนที่มันจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทนความกดดันมันก็วิ่งลงกับพื้นเลยนะครับนั่นคือจังหวะที่เรนเทลมันลอยอยู่พอมันวิ่งลงจากพื้นปุ๊บเนี่ยมันก็บินขึ้นไปจากปกปักนะครับกระจัดหัวแล้วก็กัดคอมันก็กินตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นอาหารจะเป็นแบบพิราบกระรอกแล้วก็หนูท่อตัวใหญ่ที่เคยเห็นหางห้อยไปนิ้วเต็มตีไปอันนี้เป็นเหยี่ยวสกุลบูติโอชนิดหนึ่งซึ่งผมได้เฉพาะในการดูนะครับเห็นอันนี้ไหมครับที่เป็นเหมือนเสี้ยวพระจันทร์จันจางอันนี้เป็นจุดจำแนกนะครับอันนี้คือเรดโชเดอร์ฟอร์มเมื่อกี้เรดเทลมีเหยี่ยวใหญ่หางแดงอันนี้คือเหยี่ยวเขาเรียกอะไรเหยี่ยวอะไรแดงนะครับแต่นี้จะตัวเด็กมันจะไม่เห็นแดงอันนี้คืออันนี้จะอพยพเป็นจำนวนน้อยกว่านี่เป็นภาพขออภัยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ดีที่สุดของผมแล้วนะครับปฏิถ่ายมาได้ผมไปอยู่ประมาณ 4-5 คนเท่าที่เวลาจะอำนวยไปมากกว่านั้นเดี๋ยวเขาไล่ออกทีนี้จริงๆมันจะมีเหยี่ยวใหญ่ตัวอื่นอีกในอเมริกาเหนือซึ่งพยพผ่านจุดนี้หนึ่งก็คือรัสเลกบาสซาบ้านเรายังไม่เจอใช่ไหมครับเหยี่ยวใหญ่ขาคนยังไม่เจออันนี้เป็นบาสซาตัวใหญ่แล้วมันไม่ค่อยลงมาจะลงมาเฉพาะปีที่หนาวจัดหรือว่าประชากรหนูเลิร์นนิ่งในภาคเหนือในแถบอาร์กติกอะไรพวกนี้ที่ประชากรมันแครชคือประชากรพวกนี้มันตายหมดพวกเหยี่ยวใหญ่มันจะไอเหยี่ยวใหญ่ตรงนี้รัสเซียมันจะลงมาถ้าไม่งั้นก็ไม่มีอีกตัวที่พูดคือบอบวิงพร้อมแต่ว่าบอบวิงพร้อมผมไปช้าไปกว่าหนึ่งฝูงใหญ่ประมาณ3,000ตัวมันผ่านผมก็เห็นเป็นฝอยๆแต่บอกวิงพร้อมนี่เป็นเหยี่ยวใหญ่ที่ตัวเล็กเขาไม่อาศัยอยู่ในป่าค่อนข้างคึกนะครับตัวขนาดเท่าอีกาแล้วก็เห็นมันปลิวเป็นฝอยๆก็ไม่ได้ถ่ายมาเนี่ยเป็นตัวอื่นอีกไหมไม่มีนะถ้าเป็นบูติโอถ้าตะวันออกจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวพวกนี้มาถึงฟอร์ฟอนนะครับตระกูลเหยี่ยวอีกแล้วตัวแรกสุดคือเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับเขาบอกเป็นเหยี่ยวที่สีสวยสุดในโลกตัวนี้ได้ครับจริงๆผมเป็นคนทานผมควรจะเฉลยเลยครับตัวที่อันนี้คือเคสเทลนะครับอเมริกันเคสเทลเห็นสีชัดไหมครับ
คือเคสเดลบ้านเราสวยไหมสวยนะครับแต่เคสเดลที่นั่นสีสวยกว่าอีกนะแต่ว่าตัวเล็กกว่าประมาณน่าจะเกือบครึ่งได้นะอันนี้เรื่องหลังคือผมวิ่งไปทางสนามประมาณก็สองสามร้อยเมตรนะครับก็เหยียบมันบินออกมาพอดีก็ได้มุมนี้แหละครับถ้าเป็นตัวเมียก็จะคล้ายๆเคสเดลบ้านเราก็คือจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ปากอย่างเดียวก็เป็นตัวผู้ก็อย่างปีกกับหัวสีเทาแล้วก็หลังสีส้มๆนะครับเคสเลวเนี่ยอเมริกันเคสเลวเนี่ยชื่อย่อของเวลาขานเรียกคือ AK นะครับ AK คือเคสเลวนะครับอเมริกันเคสเลวเขาบอก AK ก็รู้แล้วเป็นเดี่ยวปีกแหลมซึ่งเจอบ่อยที่สุดฤดูหนึ่งก็เป็นพันตัวนะครับก็สังเกตเวลาบินมันก็จะเป็นเดี่ยวตัวเล็กนะครับเวลาบินมันจะไม่ค่อยมีแรงถ้าเกิดลมพัดแรงๆจะเห็นเลยว่ามันจะไปใช้คอยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะโดนลมพัดเอียงๆไปนะฮะมันไม่ค่อยสเตเบิลถ้าเทียบกับอีกตัวนะครับตัวเท่ากันนะครับเวลาบินมาเนี่ยรูปทรงถ้าดูจากภาพถ่ายบางทีจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูวิธีการบินเนี่ยอันนี้มันต้องออกเหมือนกระสุนนะครับคือบินตรงแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับเห็นภาพไหมครับตัวอะไรครับผมใบ้ให้ผมเคยเจอครั้งนึงที่น่าสถานีรถไฟที่มันบินอย่างนี้มาสักพักมันเริ่มบินเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินพฤติกรรมนี้ของมันแล้วเป็นที่มาชื่อเลยนี่คือเมอร์ลินผมเรียกว่าไอ้หน้าลินเพราะหน้าเมอร์ลินคือเมอร์ลินเนี่ยเอาจริงๆถ้าเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยมาบอกว่าจริงๆมันถือเป็นเดี่ยวซึ่งแข็งแรงมากแล้วก็ค่อนข้างว่องไวนะครับแล้วก็นิสัยของเบอร์ลินตามจุดนักเที่ยวที่เคยเห็นกันก็คือไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเหยียบใหญ่อยู่ข้างหน้ามันในบางทีมันก็เข้าไปตีเล่นนะครับเป็นเพลกรินยังไม่ทำในใจเบอร์ลินเป็นตัวเล็กเท่าไอ้เบอร์แคทเทอร์ตัวเล็กเองนะแต่ว่าไม่มีอะไรมันก็ตีเหยียบใหญ่เล่นนะครับตีพอให้เหยียบใหญ่มันเสียหลักของมุมเสียจังหวะก็บินต่อไปนะครับผมเป็นเจ้าพ่อกินตกเล็กนะผมเคยเห็นมันจมตีตกเล็กจมตีพวกนกกระจอกสองสามคนครับบินผ่านแล้วก็ตูมเข้าพุ่งทีนึงนกกระจอกก็คือหนีตายทีนึงนะจับไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรสบายใจนะครับไม่แก่คนแล้วก็ไปแต่พฤติกรรมที่บอกว่าบินเป็นลูกคลื่นเนี่ยมันเป็นการบินเรียนแบบพวกนกเดินลมนะครับไอ้พวกชาร์จทั้งหลายทำให้นกเนี่ยมันเรียกว่าเป็นนกเดินลมนะครับไม่ถึงพวกเป็นเหยี่ยวแม้กระทั่งถึงระยะใกล้ๆเนี่ยเมื่อเรียนได้มีความสามารถพิเศษอย่างคือเป็นนักบินที่เก่งเพราะใกล้ๆมันสามารถเร่งสติตัวเองได้อัตราเร่งสติครับก็พึบแล้วก็จับติดปีกไปเลยที่เห็นนี่เป็นตัวเมียนะครับเมอร์ลินในอเมริกามี3ชนิดย่อยก็คืออันนี้เขาเรียกไทก้าเมอร์ลินนะครับมาจากไทก้าของมิสเตอร์แคนาดาอันนี้จะตัวสีเข้มนะครับบ้านเราจะได้สีอย่างนี้ถ้าเกิดพันย่อยบ้านเราที่เคยเจอเนี่ยจะเหมือนกับแพรรี่ของอเมริกาที่จะเป็นสีเทาออกฟ้าจางๆแล้วก็มีชนิดย่อยในบนเกาะอะไรสักอย่างนะเขาเรียกแบล็คเมอร์ลินเพราะนั่นจะเข้มกว่าตัวนี้จะดำเลยเมอร์ลินนี่เวลาบินเป็นที่บอกบินเหมือนกระสุนเวลาบินเทียบมากับเคสเตลบินตัวใกล้ๆกันรูปทรงคล้ายๆกันเวลาบินเข้ามาจะเห็นว่าเมอร์ลินจะตีไปนะเคสเตลก็ต่อมย้อนไปเรื่อยๆตัวนี้จริงๆไม่ได้ถ่ายที่จุดนักเที่ยวนะครับอันนี้ซื้อของเดินกลับบ้านตอนกลางฤดูหนาวแล้วก็พอนึกว่านกเขาก็เลยเดินกลับไปเอากล้องมาส่องนะครับเขาก็เป็นเมอร์ลินก็เลยเดินกลับไปเอากล้องมาถ่ายแล้วก็ถ่ายตั้งแต่บ่ายโมงจริงๆก็อ่านหนังสือกันแล้วนะครับถ่ายจนบ่ายสี่เพราะมันไม่ไปไหนก็คงเห็นที่สุดได้ประมาณนี้ตอนกำลังจะพุ่งออกไปพยายามถ่ายตอนที่มันพุ่งถ่ายไม่เคยถ่ายทันเลยมันพุ่ง3-4 โมงไม่เคยถ่ายทันเลยเพราะว่าเวลามันพุ่งจริงๆเนี่ยพอไม่ได้ค่อยๆเริ่มจะช้าๆแล้วไปเลยมันพึบหายสตาร์ทพึบกลับมาใหม่ที่มันดิ่งหนอกมาโดนอีกาไล่หมอกเหยียบก็เหมือนรองเท้านะครับคือบางทีเนี่ยก็ต่ออยู่เนี่ยพวกนกอื่นบางทีมันก็มาโจมตีมาแกล้งมาก่อกวนเหมือนกันตัวนี้ครับอันนี้คือเพลกรินนะครั
เพลกรินจะอพยพค่อนข้างช้าในฤดูเกี่ยวอพยพจะมาสักต้นครึ่งหลังตุลาหลังประมาณหลังถ้าของไทยคือหลัง23ตุลาเพลกรินมันจะมานะครับมันจะอพยพเรียกทะเลนะแต่จากเขาจับที่มันจะมีจุดประจำของมันที่ไลท์เฮาส์พาร์คซึ่งส่วนใหญ่เพลกรินมันชอบไปเกาะกินเหยื่ออยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้จริงมันจับอะไรได้สักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันจริงเพลกรินตัวนี้มีหัวขาด้วยนะถ้าเกิดแต่ว่าต้องเอาอีกรูปหนึ่งไปดูนะครับคงเด็กมาจากตั้งแต่ตอนเป็นรุ่นน้องเขานี่ยังเป็นเด็กเด็กสเกตนะไอเซียหรือว่าหนังคุ้งจมูกกับหนังหน้าอะไรเนี้ยยังเป็นสีฟ้าอยู่แสดงเป็นรุ่นน้องเพราะฉะนั้นเด็กพวกเนี้ยคงทำวิจัยของเด็กไว้ตั้งแต่ตอนยังไม่ออกสตาร์ทอันนี้เขาเรียกเป็นทุนราแก่ขึ้นนะครับมาจากฝั่งนี้มันจะมีพอที่มาจากฝั่งทางตะวันตกจะจางกว่านี่เกี่ยวสกุลไหนครับอันนี้เริ่มเป็นพวกเก็บตกนะเกี่ยวสกุลไหนครับเกี่ยวพุ่งนะครับแต่เกี่ยวพุ่งในรายการมีชนิดเดียวคือ Northern Harrier เคยถูกรวมกันอยู่ในชนิดเดียวกับ Hen Harrier ของโลกเก่านะครับ Hen Harrier บ้านเราของนะของที่หนองลมอันนี้คือ Northern Harrier นี่ตัวผู้นะครับมีปากต่างแล้วก็จะตัวมันจะขาวตัวเมียมันจะน้ำตาลเลยนะน้ำตาลอมเหลืองนะครับ Harrier นี่ส่วนใหญ่จะพบอพยพบินไม่ค่อยสูงนะครับก็จะบินค่อนข้างต่ำเรียบพุ่งมาอย่างที่บอกว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพุ่งนะครับอีกตัวที่มักจะเจอในตอนเช้านะครับสำหรับคนโชคดีมันจะพยพผ่านจุดนัดเกี่ยวเหมือนกันคือนกแมวหูสั้นนะครับชอบเกี่ยวเตาบางคนเจอ17ตัวเช้าเดียวเลยนกกรีดเลยนกไปชักดิ้นชักงอดีใจมากส่วนผมเป็นพวกขี้เกียจนะครับไปก็แตกเลยนะครับเซนแม่ก็เจอแล้วนะเป็นกรรมนะครับผมก็ดื้อใจมีเกี่ยวอีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่เชิงเป็นเหยียบนะครับสีอะไรครับตัวสีอะไรครับตัวดำๆนะครับตัวแดงๆนะครับอันนี้คือแรงนะครับแรงก็ผ่านจำนวนก็เป็นร้อยตัวเหมือนกันนะครับคืออันนี้คือตัวที่บอกเจอเขาเรียกว่าทีวีนะครับทีวีคือตัวที่บอกเจอแรงแข็งอยู่นะครับจริงๆมันไม่ได้ใช่พวกเดียวกับแรงพวกเก่าเราจริงมันมาจากมรดกแต่พวกนี้บางตัวไม่อพยพนะครับบางตัวก็อยู่ต่อเพราะว่ามันก็คุยกองขยะบ้านเรือมันกินซึ่งจริงๆถามมันก็ติดตามที่ดีไหมตอบไม่ดีเพราะว่าไอ้กองขยะมนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยสารกินและอะไรก็ตามซึ่งไม่ควรจะสัตว์ไม่ควรจะกินเข้าไปนี่ให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือมันดินแล้วพฤติกรรมที่ผมเคยเห็นมันก็เยี่ยงคอแล้วก็เอานิ้วมันเนี่ยเกาตัวเองแข็งจมูกเกาคอแข็งจมูกถูกไหมครับที่ขาดูดีๆน่ารักมันก็เหมือนแคทจมูกนะถ้าดูไม่ดีมันก็ชูนิ้วกลางให้เราผมก็เพิ่งเคยเจอมันดีผ่านผมก็ปึ้งผมก็โอเคใช้ได้จริงๆมันยังมีเกี่ยวอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะเริ่มเป็นของหายากหนึ่งก็คือนกอินทรีปลาร์บอลอีเกิลเคยได้ยินมาสัญลักษณ์ของเมกาจริงๆก่อนนะจริงๆตอนที่โหวตเนี่ยมันมีสองตัวนะครับที่เขาเสนอเข้าไปหนึ่งคือนกอินทรีปลาร์อีกตัวคืออะไรรู้ไหมครับไก่งวงแล้วก็ดีวัสภาเขาบวกมาเป็นนกอินทรีเราคิดดูเป็นอเมริกาแล้วก็สัญลักษณ์เป็นไก่งวงก็น่ารักดีนะครับนกอินทรีมาลาเนี่ยจริงๆมันมีสองประชากรที่อพยพลงผ่านจุดนี้ครับประชากรกลุ่มแรกซึ่งอพยพเร็วเนี่ยจริงๆไม่ได้มาจากภาคเหนือจริงๆเป็นนกอินทรีมาลาประจำถิ่นซึ่งทำรังอยู่ที่ฟลอริดาทางใต้แต่พอมันทำรังเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กระจายออกไปหากินทั่วฝั่งตะวันออกพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่กลับเร็วนะครับกลับลงไปฟลอริดาเลยช่วงต้นฤดูนี้ผมเจอสองสามตัวจะเป็นพวกนี้ช่วงปลายฤดูที่ดีลงมาจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะแคนาดาจากรัฐเมย์พวกนี้คือพวกตัวพยพหน้าหนาวของจริงคือลงไปนะครับจริงๆของร้านจริงๆก็เคยเกือบจะสูญพันธุ์นะครับก็จำนวนลดลงเยอะแต่ตอนหลังอนุรักษ์ดีขึ้นก็มันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทั้งในคอนเทนต์ในการในความสูงก็ไม่ได้มีครับก็ไปรวมกันอยู่ตามปากแม่น้ำใหญ่ๆที่น้ำมันไม่เป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็ปลา
ซีใครเคยไปร้านอินซีของเขาจะรู้ว่ามันไม่ได้บินเต็มที่อะไรมันบินสักกิโลหนึ่งจากพื้นได้ก็เห็นเป็นจุดนะครับแต่พอเห็นก็ไม่ได้ผิดว่ามันอินซีบ้านเราเหมือนบ้านประตูดูเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆแล้วก็ลอยผ่านไปอีกตัวอินซีตัวที่หายากคือโกลเด้นอีโก้อันนี้เป็นอาร์ตินาชนิดเดียวที่มีในอเมริกาฝั่งตะวันออกน้อยมากฝั่งตะวันตกจะเยอะกว่านะครับถ้าอยากดูต้องไปพวกมอนทาน่าต้องไปพวกมอนทาน่ามิดเวสต์จะเจอเยอะกว่านะครับยูทาห์ปีที่ผ่านมาเจอตัวหนึ่งถือเป็นเรคคอร์ดที่ดีเพราะไม่เคยเจอมาหลายปีติดต่อกันอีกตัวซึ่งไม่เคยเจอมาหลายปีติดต่อกันเพิ่งเจอปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือนอร์ทเทิร์นวอชออฟนะครับเกี่ยวกับเขาของเขาของบ้านเราจริงฝั่งตะวันตกพวกนี้เยอะแต่ว่าฝั่งตะวันออกอาร์ติแคทยังไม่ใช่นะมันก็จะเจอน้อยหน่อยเกี่ยวไหมครับเจอผ่านนิยมกันนะครับเงาอย่างนี้จริงๆถ้าเจอเนี่ยเราบอกเป็นตัวอะไรครับอะไรครับไม่ใช่นะฮะจริงๆเจออย่างนี้ประเทศไทยเราไม่เคยเจอนี่คือน้ำตกยูนเขาเรียกของมอนไนคอร์กนะครับตัวนี้เขาที่จำตลาดสักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยมันก็บินวอดเลยนะบินวอดอยู่เหนือเมืองผมก็ดูอีกบนภูเขาผมก็บินผ่านไปครับโชคพยศก็เหมือนกันนะครับโชคพยศมันก็ผ่านนะครับเช้ามืดบ่ายบ่ายเย็นมันก็บินผ่านก็บินทีก็เป็นสิบตัวเหมือนกันทรงมันจะเหมือนเดียวอีกแหลมแล้วก็บินสวัสดิ์เฉลี่ยถ้าใครบอกน้องตกยุงกลางคืนตาฟางนี่ไม่ได้ทำวันตาฟางนี่ไม่จริงเลยครับนี่ก็บินเรียกว่าไงบินแบบบินมันจะหลวดเลยทุกๆไม่กลางวันกลางคืนไม่ต่างก็เป็นหนึ่งในสองนกกลางคืนหลวงพยศซึ่งอาจจะเจอได้คือช็อตเฮียฮาวกับคอมมอนไนบอกนอกจากเหยี่ยวแล้วมาดูอะไรที่มันน่ารักแบบเหยี่ยวบ้างนะมันเป็นการโรบินโปรพยมเรียกชื่อว่าโรบินจริงๆเป็นพลาสนะครับเป็นการโรบินโปรพยมทีเห็นจุดเดิมนับบางทีก็7,000ตัวหรอกฝูงบินไปเลย7,000ตัว6,000ตัว4,000ตัวบินไปเป็นฝูงใหญ่ๆนะนับดูบินหนึ่งก็เป็นแสนนะครับเป็นการโรบินที่เขาเรียกวิทยาให้มากนะครับอีกอย่างประมาณ2,000ตัวนะครับเพื่อควบคุมจำนวนประชากรนี่ตัวนี้ตัวนะครับที่เราไปยกนะครับตัวเล็กๆนี่คืออเมริกันโกฟิชนะครับโกฟิชนะครับไม่ใช่โกฟิชเป็นปลาว่ายน้ำใหม่ไม่ได้ยินได้ปากชมพูว่าตัวเหลืองติดจับเวลาเสียงร้องนะโปเตโตชิปก็บินไปพวกนี้จริงๆไม่ได้ออกไปยกเพราะหนาวนะครับออกไปยกเพราะว่ามันไม่มีอาหารส่วนใหญ่เราเที่ยวประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เพราะความหนาวคือตากได้ไม่จะมีอาหารกินพออยู่ได้นะจริงๆก็จะไม่ออกประโยชน์นะเองพวกไก่กินเยอะนะครับไม่นอนหลายตัวมันมีทางเลือกที่จะอยู่ต่อนะครับไม่ใช่ในของออกประโยชน์ผีหนาวมันจะไซบีเรียเนี่ยนี่จริงไม่ถูกอย่างอินซีอย่างที่บอกคือจริงๆตากได้ที่น้ำมันไม่ได้แข็งเลยจับปลากินได้เนี่ยมันไม่ออกประโยชน์ไม่ออกประโยชน์ไปบางตัวนะนี่ก็ออกไปยกนะครับบินกันเป็นฝูงใหญ่ๆนี่คืออะไรครับนี่คือดูเจนะครับดูเจใครครับ